นอกจากเรื่องโควิดแล้วดรมีเรื่องอื่นมาอัปเดตให้เราติดตามกันอีกเพิ่มเติมมีค่ะเป็นข่าวร้อนที่เมื่อวานนี้เรียกได้ว่าโซเชียลแทบแตกพี่จูบน้องพิมพ์ก็คือมีนักแสดงสาวหนูนาหนึ่งที่ได้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาทวิตข้อความหนึ่งไม่รู้ว่าสื่อไปในลักษณะไหนหรือสื่อไปทางไหนใช่คือทำให้ชาวเน็ตที่แบบเหมือนหมายถึงใครเลยเนี่ยคือเจ้าตัวพี่ก็เหมือนกันค่ะไม่พี่จูบก็คือชาวตัวหนูนาเนี่ยออกมาทวิตว่าเหมือนจ่ายเงินจ้างพนักงานในบริษัทแล้วทำงานห่วยแตกมากทำอะไรไม่ได้เลยบริษัทขาดทุนย่อยยับกำลังจะพังแต่มีคนมาบอกว่าอย่าไล่เขาออกนะเพราะเขารักบริษัทนี้ให้เขาทำงานต่อไปได้หรอแบบนี้คือรักจริงๆหรอหรือแค่รักให้ตัวเองรอดนี่ก็เป็นค่อยคำในทวิตเตอร์ใช่ที่หนูนาเนี่ยได้โพสต์ลงไปใน Twitter ซึ่งแบบหูไม่ได้นะใช่ขาเปลือกเนี่ยหูเข้าไปหมายถึงใครหมายถึงอะไรโอ้โหตามหากันไม่ได้หรอกไม่ได้นอนที่เห็นว่าขอบตาดำนั้นก็คือตามเรื่องนี้แหละไม่เท่านั้นนะพี่จูจริงๆเขาก่อนนั้นเนี่ยเขาสาวหนูนาก็ได้ออกมารีทวิตข้อความเกี่ยวกับการเมืองด้วยที่แคปพร้อมเขียนแคปชั่นว่าสุดท้ายจบที่ประชาชนกัดตกกันเองรักเหนื่อยมากก็การจะสื่ออะไรสักอย่างใช่คนก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ชาวชาเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นแบบโหเยอะมากเลยนะพี่แล้วก็ทั้งในเรื่องทั่วไปเรื่องการเมืองรุ่นนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้จริงแล้วหนูนาเนี่ยอยากจะสื่อในลักษณะนี้ไม่ได้ค่ะอาจจะสื่อไปในลักษณะบริษัทเขาก็ได้อันนี้จะต้องหรือในธุรกิจของเขาใช่แต่เขามีธุรกิจหรือเปล่านี่ไม่อันนี้ไม่แน่ใจจะต้องดูกันต่อไปนะคะก็ถ้าเจ้าตัวมีข้อความเพิ่มเติมหรือได้มีโอกาสสัมภาษณ์ใช่อัปเดตแล้วเดี๋ยวเราจะเอาอัปเดตตรงนี้มาให้ทุกคนฟังแน่นอนว่าจริงๆแล้วเจ้าตัวหมายถึงใครกันแน่พี่ใช่ค่ะ